มีข่าวดีมาบอกนะคะแว่วๆค่ะว่าจะได้ฟังเพลงใหม่ของสาวๆ Blackpink ในเร็วๆนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าในการคัมแบ็คครั้งนี้ของสาวๆ Blackpink นะคะทาง YG ก็บอกมาแล้วนะคะว่าจะมาในแบบอัลบั้มเต็มนะคะคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้มาแค่เพลงเดียวนะคะโดยนะคะมีกำหนดว่าจะปล่อยนะคะพรีรีลีสอย่าง How You Like That นั้นในเดือนมิถุนายนนะคะแน่นอนค่ะว่าก็เป็นไปตามสัญญานะคะเพียงแต่อาจจะช้าสักนิดเพราะว่าเล่นปล่อยเอาสักช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนเลยเนาะในวันที่26ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่าหลังจากปล่อย How You Like That ออกมานี่ก็1เดือนแล้วนะแล้วก็เพลงที่2เนี่ยก็ยังไม่มีวี่แววนะว่าจะปล่อยออกมาเมื่อไหร่นะคะซึ่งเขากลับไปดูเนี่ยที่ YG เคยพูดเอาไว้นะก็น่าจะประมาณเดือนกรกฎาคมหรือสิงหานะคะที่เขาแจ้งเอาไว้นะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงนี้มันก็ปลายเดือนกรกฎาคมแล้วนะแต่ก็ยังไม่มีข่าวอะไรใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนค่ะตอนนี้นะคะมีข่าวนะคะแว่วๆมาจาก Never ค่ะก็ลองไปแปลมาดูนะก็คือพูดประมาณว่ามาแน่นะคะเพลงที่2นะคะเพียงแต่ให้อดใจรอไว้สักนิดนึงค่ะเพราะว่า YG นะคะยังไม่สามารถนะคะแจ้งวันที่แน่นอนได้นะคะอ่ะพูดอย่างนี้เป็นยังไงล่ะใจชื้นขึ้นมาเลยนะคะนึกว่าเงียบหายกันไปนะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดวันเท่านั้นเองนะคะได้ฟังแบบนี้ก็อดใจชื้นแล้วก็ดีใจขึ้นมานิดนึงนะคือพอมันมีข่าวแว่วๆมาแบบนี้ก็แปลว่าก็คงจะใกล้ๆจะได้ฟังแล้วอ่ะเนาะอ่ะแอดก็เลยมาอัปเดตนะคะข่าวสารให้ทราบนะคะสำหรับใครที่รอฟังเพลงใหม่ของสาวๆ Blackpink นะคะก็อดใจรออีกนิดนึงค่ะเพราะเขาบอกว่ากรกฎาคมหรือไม่ก็สิงหาคมนะคะช่วงนี้ก็ปลายเดือนแล้วแล้วก็ใกล้ๆจะสิงหาคมแล้วนะลุ้นไปด้วยกันแล้วกันค่ะปล่อยมาเมื่อไหร่ก็คงจะมีเฮนะคะแต่แน่นอนเขาก็หลายคนก็อาจจะต้องนึกสงสัยว่าข่าวนี้จะมาพร้อมกับ MV ด้วยหรือเปล่านะก็หวังใจนะว่าจะได้เห็น MV ใหม่ด้วยนะคะแต่ถ้ามาเป็นเพลงก็ไม่เป็นไรค่ะอะไรก็ได้ค่ะชั่วโมงนี้นะคะขอให้ได้ฟังเพลงของ Blackpink นะคะแอดมาอัปเดตข่าวสารให้ทราบค่ะอดใจรออีกนิดนึงค่ะมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะคะคงจะได้ฟังในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะก็จบคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า